เล่าเรื่องกษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยพระยาง่วนำถุมพระยาง่วนำถุมทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัยพระองค์เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนบานเมืองพระยาง่วนำถุมทรงสถาปนาพระยาลือไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่1ให้เป็นมหาอุปราชทรงครองเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อพุทธศักราช1883หลังจากปีพุทธศักราช1841ซึ่งเป็นปีสวรรคตของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอาณาจักรสุโขทัยก็แตกสลายเมืองต่างๆตั้งตัวเป็นเอกราชเช่นเมืองคนทีหรือกำแพงเพชรพระบางหรือนครสวรรค์เชียงทองหรือระแหงตากมาถึงรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงทรงขยายอาณาจักรสุโขทัยออกไปใหม่ปีเสวยราชสมบัติของพระยาง่วนำถุมคือปีพุทธศักราช1866ซึ่งคำนวณจากปีที่พระยาลิไทยแต่งไตรภูมิพระร่วงคือปีระกาพระยาง่วนำถุมทรงสวรรคตเมื่อพุทธศักราช1890เรื่องราวของพระยาง่วนำถุมยังคงคลุมเครือเนื่องจากมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่มากนัก